ดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตานะคะวันนี้ตาทำผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ค่ะผัดซีอิ๊วใครๆก็ชอบกันเนาะทำก็ง่ายกินก็ง่ายหากินก็ง่ายๆในประเทศไทยของเรานะคะแต่ว่าถ้าอยู่ไกลบ้านอย่างนี้ก็ทำได้ไม่ยากเหมือนกันนะคะพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะ Hi everyone welcome to Tukata Thai Kitchen today I made a stir fry noodle with black soy sauce in Thai called Pad See Ew noodle very popular in Thailand so you can find this Pad See Ew noodle everywhere in Thailand at the street vendor super easy and super easy to make and delicious if you're ready let's go look at ingredient and get startedเครื่องปรุงผัดซีอิ๊วนะคะก็จะมีเส้นใหญ่ไข่สองฟองมีน้ำตาลทรายกระเทียมหมูหมักอันนี้หมูหมักเป็นหมูนุ่มนะคะวิธีการทำมีลิงก์นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้มีซอสฝาเขียวซีอิ๊วดำน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำมันนะคะแล้วก็มีพริกไทยป่นผักคะน้าแค่นี้เองนะคะ ingredient Chinese kale or Chinese broccoliSugar, 2 eggs, garlic, pork or chicken, this noodle, thick noodle, seasoning sauce, black soy sauce, orange sauce, fish sauce, vegetable oil, white pepper. Let's go get started.มาเริ่มกันเลยนะคะ Get start I got the vegetable oil ใส่น้ำมันค่ะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมผัดกระเทียม So I'm gonna add garlic I'm going to add garlic Stir fry garlic and oil ผัดกระเทียมนะคะให้หอมๆAnd add the pork, I will marinate. ใส่หมูหมักลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัด and stir fry pork until it's well done. หมูนี่จะนุ่มมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราหมักเอาไว้แล้วรับรองว่าอร่อยค่ะI'm going to add 2 eggs ใส่ไข่นะคะ2ฟองรอให้เขาเซตนิดนึงเดี๋ยวเราจะผัด and broke the egg แล้วก็ผัดนะคะให้ไข่กับหมูเข้าๆกันI'm going to add vegetable and Chinese kale ใส่ผักคะน้าเลยค่ะแล้วก็ผัดไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวผักคะน้าเขาก็จะยุบดูเหมือนเยอะเนาะใส่เส้นเลยค่ะนูโดเส้นใหญ่วันนี้จะแตกนิดนึงเพราะว่าเอาไปแช่ตู้เย็นซะจริงๆแล้วไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะตอนซื้อมาอยู่ต่างประเทศก็หาเส้นลำบากนิดนึงI'm going to add the black soy sauce ใส่ซีอิ๊วดำนะคะน้ำมันหอย oyster sauceI'm
seasoning ซอสฝาเขียวนะคะซอสปรุงรสพริกซอสน้ำตาลค่ะชูการ์แล้วก็ผัดไฟแรงเลยนะคะแต่ที่บ้านไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ยากเลยเนาะเส้นค่อนข้างไม่สวยเพราะว่าเส้นจะเละนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอยู่ไกลบ้านยังไงก็กินได้เนาะIt's well done แค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วจัดใส่จานกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ของเราเดี๋ยวก็ใส่พริกน้ำส้มแล้วก็พริกป่นนะคะก็รับประทานได้เลยหวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าชอบก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ตาด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ I hope you like this video it would mean a lot to me so if you share this video to your friend I hope this video was fun and helpful and that you enjoy your homemade please subscribe my channel and please come backTo visit my channel for more recipe every week. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.